รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องที่หนูพิมพ์มาจะเอาคืนยายรักฟ้าเนี่ยจะเอาคืนยังไงบอกป้าได้หรือยังจ๊ะผมว่ามันขมไปนิดนึงนะฮะมันเป็นอะไรวะเนี่ยว่าจะทำอะไรวะทำไมคุณต้องทำแบบนี้ออกไปจากชีวิตลูกชายฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะพาลูกไปเกาหลีค่ะไม่ได้นะฉันไม่ให้ไปแค่เห็นว่ามันนอนอยู่กับผู้ชายคุณก็เมาแล้วมันมีอะไรกันปะโถเอ้ยนี่แกมันคนหรือควายวะผมขอร้องแต่คุณรวิทย์คุณฟังไอ้รักมันบ้างไอ้รักมันไม่ใช่คนเลวร้ายแบบนั้นมันเลิกกันมากี่คู่แล้วไอ้แบบเนี้ยหาไม่ฟังกันเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยผมรู้สึกไงคุณกันแน่นี่รักฟ้ารักฟ้าเราเรื่องต้องคุยกันนะโอ้โหกลับไปเลยไปผมไม่กลับหรอกจนกว่าผมจะรู้ความจริงมันจะละภาพมาเถอะน้องหนกนะจนป่านนี้แล้วนะจะพายหอบหลานหนีไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดยังทำโตอย่างนี้น้องหนกนั่นแหละจะไม่เหลือใครนอนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยเหรอเนี่ยรวิทรวิทตื่นรวิทเช้าเนี่ยโอ้โหเป็นไข้เลือดออกไหมเนี่ยฮะไม่หรอกเมื่อคืนผมคุยกับยุงแล้วว่าห้ามยุงลายกัดโอ้สนุนโดยครบกว่าคุ้มกว่า New Active The New Level ยิ้มเลยไม่ได้ยิ้มซะหน่อยผมจะยิ้มได้ไงอ่ะผมโกรธคุณอยู่นะนี่ฉันต้องเป็นคนพูดคำนั้นไหมฮะเอ้าเสร็จแล้วกลับบ้านไม่ได้แล้วไม่กลับจนกว่าคุณจะยอมที่อุ้ยเฮ้ยนี่มันยามองนะเว้ยยายผมตายได้ไงก็ปากงี้ก็ตายไปเถอะไปเถอะจอร์ดไปซื้อข้าวกันเถอะปล่อยให้คนสมองน้อยเขาอยู่ตรงนี้ไปแหละเดี๋ยวเขาก็กลับบ้านเองแหละเอ้าก็ให้คุณลวิทเขาไปด้วยก็ได้นี่ปล่อยไว้อะเดี๋ยวก็ขโมยกะปิไปขายหรอกโจรบ้าอะไรขโมยกะปิวะถ้าไม่ขโมยกะปิแล้วขโมยอะไรล่ะครับหรือว่าขโมยหัวใจอุ้ยจอร์ดพูดมากไปได้แล้วคุณก็กลับบ้านไปได้แล้วไปมานี่อย่าขโมยกะปิพูดมากนะ
ครจะกลับแล้วนี่คุณจะตามทำไมนักหนาเนี่ยดีถ้างั้นก็จ่ายเลยเฮ้ยเดี๋ยวดิคุณเฮ้ยเว้ยแป๊บนึงรอด้วยอันนี้ฮะอันนี้ฮะคุณพ่อครับเฮ้ยนี่ผมตามมาจับผิดคุณนะไม่ตามมาไปคุณอ่ะฉันน่าจะซื้อหมดทั้งตลาดเลยแล้วคุณก็ต้องจ่ายด้วยเอ้าล่ะว่าไงจ๊ะก็ผัวเองหล่อดีเนาะของผัวอะไรล่ะคะไม่ใช่จ้ะ อย่ามาปฏิเสธเลยคนเขารู้ทั้งตลาดแล้วยิ่งไอ้จอร์ดคอนเฟิร์มนะยิ่งชัวร์เลยไอ้จอร์ดคอนเฟิร์มด้วยนี่ก็ไปอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพนั่นแหละแต่เนี่ยก็กลับมาเยี่ยมบ้านนะแต่ว่าไม่ได้ท้องนะแล้วอย่าไปบอกใครล่ะโอเคไหมจอร์ดไอ้จอร์ดมันนี่เลยโอ้ยพี่รักนี่โอ้ยพี่รักโอ้ยพี่รักโอ้ยพี่รักฉันเจ็บนะไม่ต้องมาร้องเลยใช้ให้ไปนินทาฮะเอ้าก็ฉันพูดเรื่องจริงนี่ยังไงชาวบ้านเขาก็ลือกันหมดแล้วตั้งแต่วันที่พี่ไปกับคุณโรวิทอะแต่ว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมและพี่ก็จะกลับมาอยู่บ้านเข้าใจไหมหน้าที่ตัวเองไม่เสร็จแล้วจะหนีกลับบ้านได้ไงคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับคุณยังไงฉันก็ไม่มีวันกลับไปบ้านคุณให้คนเขาดูถูกนะแบบนี้ก็แสดงว่าคุณทำจริงฉันยังไม่ได้พูดแบบนั้นเลยก็คุณหนีอ่ะใจผมคิดยังไงแล้วจะให้ฉันทำยังไงในเมื่อฉันอธิบายไปคุณก็ไม่ฟังแล้วถ้าฉันจะกลับบ้านคุณก็ไม่ฉันกลับคุณจะเอายังไงกันแน่คะคุณรวิทย์แล้วถ้ามันมีวิธีพิสูจน์ล่ะที่อะไรวะวันนี้คุณรวิทย์ไม่ได้เข้าค่ะพี่รวิทย์ไปไหนไม่ทราบค่ะไม่ได้บอกไว้ที่รับสายอีกไปไหนของเขานะคุณป้าโอ้ยสวัสดีจ้ะหนูพิมพ์อุ๊ยมาพอดีเลยแหมนี่ป้ากำลังมีเรื่องไม่สบายใจคุณป้าเป็นอะไรอะคะดูหน้าตาไม่ค่อยดีเลยจะเรื่องอะไรอีกละจ๊ะก็เรื่องที่เราทำกันไงป้าไม่รู้จะทำยังไงนะยายซอนเมียหอบยุนอากลับไปด้วยแล้วเหมือนจะไม่กลับมาเอ้าก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอคะคุณป้าคุณป้าก็ไม่ได้ชอบสองสะใภ้นั่นไปซะได้ก็ดีแต่เอายุนอาไปด้วยเนี่ยสิโอ้ยคุณป้าค่ะก็แค่หลานคนเดียวอย่าไปคิดมากเลยค่ะฮะไม่ใช่ค่ะพี่หมายความว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะแค่หลานคนเดียวแม่เขาคงดูแลได้ค่ะแต่ป้ารักของป้านี่ไม่น่าเลยอ่ะป้าไม่น่าทำแผนนี้เลยคุณพิมพ์คะคุณพิมพ์หาอะไรคะพี่รวิทย์ลาไปไหนฉันไปที่ฟิตเนสก็ไม่เจอไม่อยู่ค่ะไปธุระจ้ะเอ้าตะวันี่จะไปไหนลูกแล้วดูสิเนี่ยทำไมหน้าตาโทรมแบบเนี้ยผมจะไปตามซอนมีกลับมาครับจะไหวเหรอลูกไม่สบายอยู่ไม่ใช่หรอคุณแม่ไม่ต้องมาสนใจผมหรอกครับอ๋อผมจะบอกคุณแม่พอดีเลยว่าผมจะตามซอนมีกลับมาถ้าซอนมีกลับมาผมขอแยกไปอยู่ของผมเองนะครับอะไรนะทำไมล่ะตะวาทำไมจะต้องแยกด้วยคุณแม่จะมาสนใจทำไมครับคุณแม่ไม่ชอบซอนมีอยู่แล้วถ้าซอนมีกลับมาจริงๆผมขอไปอยู่ครอบครัวผมนะครับตะวานี่เดี๋ยวก่อนลูกฟังแม่ก่อนตะวาเฮ้ยไอ้ละข้าได้ยินกับหูเลยนุ้ยน้องหนกก็บอกว่าอะไรไหมบอกว่าไม่น่าเลยไม่น่าใช้แผนนี้เลยอ่ะจะเป็นแผนอะไรก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นแผนเดียวที่ทำให้เองเข้าไปนอนอยู่ในห้องน้องคุณรวิทย์เขาบอกว่าฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันลุง
แต่ว่ามีคนหาว่าเรามันโนไปเองแหละแต่ลุงไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะฉันเนี่ยจะปล่อยให้เขากลับไปพิสูจน์ความจริงด้วยตัวของเขาเองเชิญคุณกลับไปพิสูจน์ได้แล้วป่ะทำตามแผนนะครับคุณรวิทย์ถ้าเกิดไม่เป็นอย่างที่คุณบอกฉันก็จะคืนเงินทุกบาททุกสตางค์แถมวิ่งรอบหาได้อีก2รอบเลยอ้าวนี่คุณพูดแล้วนะห้ามคืนคำเด็ดขาดคนอย่างไอรักคำไหนคำนั้นสนับสนุนโดยครบกว่าคุ้มกว่า New Active The New Level รักฟ้าตายแล้วครับหมอบอกว่ารักฟ้าถูกวางยาครับตอนนี้กำลังชันสูตรศพอยู่พิมไม่รู้เรื่องค่ะพิมขอตัวกลับก่อนนะคะคุณพิมเดือนต้องมีส่วนรับผิดชอบกับเรื่องนี้ค่ะฉันรู้นะว่าจะต้องทำยังไงคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อต้องช่วยพิมนะคะพิมฆ่าคนตายค่ะ